ต่อกันที่คนนี้ดีกว่านะคะคุณพ่อลูกหนึ่งพี่ป๋อณัฐวุฒิค่ะตอนนี้แว่วมาว่าน่าจะกำลังจะมีละครคู่กับแตงโมนิดานะคะส่วนเรื่องลูกเนี่ยคุณพ่อคนนี้เขาก็บอกว่าไม่ได้ดั่งใจจะเรื่องอะไรเนี่ยไปดูกันค่ะใครๆก็รู้ว่าคุณพ่อป๋อณัฐวุฒิรักการเตะฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจแต่ไงลูกชายคนโตน้องภูวัย4ขวบกลับไม่ยอมเป็นลูกไม้ตายต้นซะงั้นไม่ว่าคุณพ่อป๋อจะทั้งผลักทั้งดันลูกชายให้หันมาเตะบอลสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่สำเร็จสักทีค่ะพ่อพยายามยัดเยียดมากเลยอ่ะคุณครูก็บอกว่าเด็กจะเริ่มชอบไปเรื่อยๆครับก็ตอนนี้พยายามบิ้วอยู่แต่ถ้าเห็นพวกสระว่ายน้ำไม่ได้เลยนะก็ไม่เป็นไรขอให้ออกกำลังกายอะไรก็ได้นะครับกีฬามันเหมือนเป็นยาพิเศษอยู่แล้วส่วนละครเรื่องล่าสุดก็ทำเอาป๋อณัฐวุฒิดีใจหนักมากเพราะผู้จัดคืออ้อมพิยดานางเอกละครเรื่องแรกของเจ้าตัวเมื่อ16ปีก่อนโน้นหลังจากที่ผู้จัดคุณแม่ลูกหนึ่งพยายามทาบทามมานานแต่คิวเพิ่งจะลงล็อกส่วนนางเอกของเรื่องแววว่าเป็นสาวจี๊แตงโมนิดาค่ะจริงว่าพี่รู้ตัวพี่คนเดียวแต่ก็ได้ยินเรื่องแตงโมมาเหมือนกันต้องไปถามแตงโมว่าแตงโมรับหรือเปล่าผมเล่นได้หมดเหรอครับจริงๆแล้วจริงๆบอกว่าเราทำงานในฐานะเป็นมืออาชีพอะฮะออกตัวว่าเป็นนักแสดงมืออาชีพที่เล่นได้ทุกบทและร่วมงานได้กับทุกคนอย่างนี้แฟนละครปรบมือให้รัวๆไปเลยค่ะ